ต่อที่การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติครับนี่เป็นรายการ LTAT ITF Junior Championship J60 ครับเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกก็แข่งที่เดิมครับศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสเมืองทองธานีนะครับเป็นหญิงเดี่ยวรอบ16คนครับที่เห็นมาหยาบุญญาอรุณเนตรครับวัย16ปีจากไทยมาหยานี่เป็นมือ13ของรายการใส่เสื้อสีดำนะฮะก็เจอกับยูคิกาวะนักเทนนิสญี่ปุ่นวัย17ปีมือ2ของรายการครับและมาหยาก็แหมเต็มที่แล้วครับต้านทานไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ2เซต6ต่อ3แล้วกลับมาแพ้3ต่อ6กับ4ต่อ6ครับก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ16คนส่วนที่การแข่งขันชายเดี่ยวในรอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับริวโกติกุลนะครับนี่เป็นเยาวชนไทยอายุ14หมวกสีเขียวครับด้านล่างของจอนะครับก็เจอกับดูบินวาเดมาจากเดนมาร์กนี่เป็นนักขวดอายุ18นะครับทั้งประสบการณ์นี่ก็ต้องใช้คำว่าเหนื่อยทีเดียวเชียวแพ้ไป2เซตรวด4ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7ริวก็ตกรอบเช่นเดียวกันครับ